นะฮะเรื่องแรกเกิดขึ้นเมื่อตอน2 ทุ่มเมื่อคืนนี้อีกแล้วนะฮะเป็นเหตุการณ์ที่มีผู้ชายคนหนึ่งครับอุ้มลูกเดินหนีหายเข้าไปในป่าช้าอุ้ยแล้วผู้คนก็หากันไม่เจอเอาละสิครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดชลบุรีนะฮะหน่วยกู้ภัยเขาได้รับแจ้งว่ามีคนอุ้มเด็กหายเข้าไปในป่าช้าเป็นเด็กทารกแรกเกิดด้วยนะอายุเด็กก็ประมาณสัก2 เดือนน่ะเพิ่งจะคลอดไม่นานน่ะนี่แล้วป่าช้านี่ว่ากันว่าเป็นป่าช้าเก่าเขตรอยต่อระหว่างหมู่9ตำบลหนองอิรุณกับหมู่9ตำบลคลองกิ่วว่าอย่างนั้นนะครับญาติๆก็ตามหานะฮะคนที่เดินเข้าไปในป่าเนี่ยชื่อว่านายเปี๊ยกนะครับอายุ65 ปีและอาชีพเลี้ยงควายและส่วนตัวแกก็เป็นโรคเบาหวานจนน้ำตาลขึ้นตานะครับมองไม่ค่อยเห็นด้วยหลงลืมอีกต่างหากอุ้มเด็กทารกออกจากบ้านไปตั้งแต่17 นาฬิกานะฮะแล้วญาติไปหาแล้วไม่เจอตัวก็เลยต้องแจ้งหน่วยกู้ภัยมาตามครับโอ้ในป่าช้าคุณรัชนีตอนกลางคืนคุณรัชนีเอ้ยป่ามันก็ทึบมันเป็นสวนปาล์มหลาย10 ไร่เลยนะมีสระน้ำมีอะไรแบบมืดตื้อเลยดูทีนี่ขนาดชาวบ้านกับหน่วยกู้ภัยมาเดินกันนะฮะเอาอุปกรณ์ส่องสว่างไปตามหาอะไรตัวนี้อะไรต่างๆเลยนะฮะอ้าวหมาเหมือเดือดร้อนหมดนะครับตามหาคนหาอยู่ประมาณ3 ชั่วโมงครับ3 ชั่วโมงก็เจอฮะเจอในเปียกไปเดินอยู่ริมถนนสายสถานพินิษหัวกุญแจนะครับในเปียกเนี่ยมีอาการแบบว่าเครียดจัดเลยฮะตอนที่อุ้มเด็กทารกเนี่ยนะครับใช่เครียดมันเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวอันนี้หาอยู่ใช่ไหมฮะตอนเช้าเขาพูดอะไรพี่ลุงในภาพเดินออกไปลู่เนี่ยไปลู่เนี่ยมันบอกจะไปแล้วไม่อยู่อ่ะมันบ้าดิอ้าวทำไมไปแล้วใครจะเลี้ยงให้นั่นเองลูกว่าเนาะถามลูกแกก็อยู่พัทยาแล้วนี่เออแล้วบอกลูกมันปีนี้เป็นเยอะนะครับมันจำไม่ได้เยอะเลยความจำไม่ได้เยอะเนี่ยแหละครับมีโรคตอนที่เขาไปเจอเนี่ยในเปียกอยู่ในอาการเครียดนะฮะอุ้มทารกแนบอกนะครับเจ้าหน้าที่ก็พยายามเกลี้ยกล่อมนะอยากจะไปดูขอดูหน่อยเด็กอาการเป็นยังไงบ้างในเปียกไม่ยอมให้ดูครับจนกระทั่งให้ผู้เป็นภรรยาเนี่ยมาขอร้องก็เลยสำเร็จนะฮะภรรยาแกเป็นภรรยาอายุน้อยแล้วแกเครียดเรื่องอะไรเขาก็ถามในเปียกว่าเกิดอะไรขึ้นแกก็บอกว่าทะเลาะกับภรรยาก็เลยเกิดความเครียดถามว่าทะเลาะเรื่องอะไรแกก็บอกว่าไม่ได้ตั้งชื่อเรื่องนะฮะเอาจริงๆก็ไม่ได้บอกไงไม่ได้บอกว่าทะเลาะเรื่องอะไรก็เลยนั่นแหละครับอุ้มเด็กเข้าไปในป่าเฉยๆอย่างเงี้ยเป็นคนขี้น้อยใจนะฮะเป็นคนขี้น้อยใจคือแกมีอายุมากกว่าภรรยาใช่ไหมคะไอ้เป็นคนอายุมากอายุ50 กว่า 60แล้วโอ้แล้วภรรยาเด็กภรรยาเด็กอายุ65 ปีอ่ะแกได้ภรรยาเด็กอ่ะคุณรัชนีโอ้แล้วลูก2 เดือนนะฮะนะมีเสียงแกไหมมีเสียงแกไหมเคยทะเลาะอะไรกันไหมลุงครับเคยทะเลาะอะไรกันไหมทะเลาะครับหรอเรื่องอะไรลุงเรื่องในครอบครัวเนี่ยครับอ๋อแล้วหลานปลอดภัยดีเนาะทะเลาะกันเรื่องในครอบครัวส่วนนายกิมชวนนะครับอายุ63 ปีน้องชายในเปียกบอกว่าในเปียกนั้นมาช่วยเลี้ยงควายนานแล้วล่ะแต่ว่ามีปัญหาสุขภาพเรื่องเบาหวานขึ้นตานะฮะระยะหลังๆก็หลงลืมๆด้วยแล้วแกก็มีภรรยาอายุน้อยกว่าคงจะเกิดจากความเครียดแล้วก็หึงหวงภรรยาหรือไม่ก็ไม่พอใจเพราะว่าภรรยาอายุน้อยก็เอาจะเล่นโทรศัพท์ว่างั้นนะก็เลยอุ้มลูกหายเข้าไปในป่านั่นแหละเอาฟังพี่ชายเล่าเอ้ยน้องชายพี่ชายเครียดมันเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวนะตอนเช้าเขาพูดอะไรพี่ลุงมันเดินออกไปลู่หุ่นเนี่ยไปลู่หุ่นเนี่ยมันบอกจะไปแล้วไม่อยู่อ่ะมันบ้าดิอ้าวทำไมไปแล้วใครจะเลี้ยงให้นั่นเองลูกว่าเนาะถามลูกแกก็อยู่มาตั้งนานแล้วนี่แล้วบอกลูกมันปีนี้เป็นเยอะนะครับมันจำไม่ได้เยอะเลยความจำไม่ได้เยอะถ้ามีโรคประจำตัวไหมมีเบาหวานใกล้เบาหวานลำตาเนี่ยแม่มันเรื่องมากไอพี่ชายชามจะทิ้งลูกก็ทิ้งแล้วไปแล้วเราดูแลอยู่เนี่ยแต่เย็นนี้มาไม่ดูนึกว่ามันเข้ามาบ้านแล้วเมียมาลงมามันจะดีได้เมื่อวานมันอาจจะเป็นแกแล้วตอนแรกนะผมนึกว่าแล้วก็รู้ว่าเป็นนี่แหละครับท่านผู้ชมครับส่วนภรรยานะฮะก็อย่างที่บอกไปนะครับ
นี่เพิ่งจะคลอดลูกได้2เดือนแต่ว่าพูดก็พูดนะคุณรัชนีนะค่ะถ้าแกอายุ65ปีแกมีลูกได้อ่ะไม่ธรรมดานะค่ะว่ากันตามจริงนะ65ปีแล้วลูกเพิ่งจะคลอด2เดือนน่ะแล้วภรรยาอายุน้อยด้วยอ่ะค่ะโอ้เป็นที่อิจฉาไม่ควรเครียดนะฮะจริงๆแล้วน่าจะมีความสุขแล้วก็บันเทิงดีนะชีวิตอ่ะอ๋อบันเทิงอ่ะอ้าวคุณใช้คำว่าบันเทิงเลยโอ้โหพี่เปี๊ยกมันหาไม่ได้นะไม่ใช่ว่าคือหนุ่มๆอย่างคนกัมพูยังไม่ได้เลยใช่ไหมเป็นความต้องการหมดนะภรรยาอายุน้อยเป็นที่สุดของชีวิตโอ้โหที่สุดของแก่แล้วอ้าวนี่ก็เครียดอย่าเครียดเลยนะคะมีลูกก็น่ารักนะคะ